ไปต่อที่อยุธยานะคะมีเหตุการณ์ที่กระบะลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมาตำรวจจะขอตรวจขับหนีซิ่งสุดท้ายเสียหลักพลิกคว่ำแรงงานเสียชีวิต3คนค่ะเหตุการณ์เกิดที่ถนนในหมู่บ้านเข้าวัดรุ้งตำบลบ้านนาอำเภอมหาราชพระนครศรีอยุธยาค่ะกระบะโตโยต้าวีโก้หงายท้องล้อชี้ฟ้าสภาพคือพังเสียหายยับเยินทั้งคันรอบๆตัวรถคือเป็นที่น่าอเนจอนาถใจมากนะคะผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายอยู่อะค่ะเป็นผู้ชาย3คนแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บอีกทั้งผู้ชายผู้หญิงอีก15คนนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะคนที่เจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวเมียนมาก็คือแรงงานต่างด้าวนั่นแหละส่วนคนขับหลังเกิดเหตุหนีค่ะตามระเบียบตำรวจทางหลวงสิงห์บุรีชื่อดาบตำรวจชัยวิชิตแสนทรัพย์เล่าให้ฟังนะคะว่าคือดาบเนี่ยออกตรวจพื้นที่แล้วมาเจอกระบะต้องสงสัย2คันขับมาเหมือนกับขับแข่งตำรวจสงสัยให้สัญญาณว่าจะขอตรวจปรากฏเร่งเครื่องหลบหนีแล้วก็พลิกคว่ำชาวบ้านบอกยังดีนะพลิกตรงนี้ถ้าเลยไปอีก10เมตรเป็นบ่อปลาอาจจะเสียชีวิตมาก